คุณผู้ชมฮะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับสายการบินไทยเวตเจ็ทท็อปนิวในเรา่การร้องเรียนนะครับจากนายธนิตผู้โดยสารท่านหนึ่งของสายการบินไทยเวตเจ็นี่นะครับ <ฮะ S 1> นี่คือภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินนะฮะคือคือคุณธนิตเนี่ยนะครับเขาไปเช็คอินเช็คอินเสร็จแล้วนะฮะกำลังจะขึ้นเครื่องบินครับแต่อยู่ๆเนี่ยทางท่าอากาศยานไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินโดยอ้างเหตุผลว่า จริงๆไม่ใช่ท่าากาศยานหรอกก็คือสายการบินนั่นแหละเนาะสายการบินอะ่ะไม่ให้ขึ้นอ้างเหตุผลว่ามีผู้โดยสารเกินมาหนึ่งที่นั่งแล้วใครเกินน่ะสุดท้ายกลายเป็นว่านายธนิตเนี่ยไม่ได้ไปฮะอตอนแรกก่อนนะตอนแรกก่อนไม่ได้ไปต้องค้างอยู่ทีนี้นายธนิตก็เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าเวลากำหนดบินจริงเนี่ยมันคือสามทุ่มยี่สิบ แต่เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนไปถึงรันเวย์เนี่ยเที่ยงคืน15นาทีก็คือดีเลย์มาก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 แอร์โฮสเตสเนี่ยก็เลยนับจำนวนผู้โดยสารได้2 0งรคนเกินมาหนึ่งที่นั่งคุณผู้ชมฮะพวเราพูดถึงเนี่ยการขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นรถทัวเนาะขนาดรถทัวเนี่มาตรฐานก็สูงสูงก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วมันเกินมาได้ยังไงล่ะหนึ่งที่นั่งเนี่ยนับมาอีกสักรอบสิก็เกินอยู่ดี แอร์โฮสเต e ก็เลยไปแจ้งกับนักบินทราบนักบินก็เลยแจ้งไปกับท่าอากาศยานภูเก็ตส่งผลใหท้ทางการท่าเนี่ยเขาสั่งยกเลิกรันเวย์เพราะมันมีเวลาลิมิตของเขาอยู่ว่าอย่าเกินเวลานี้นะถ้าเครื่องจะขึ้นจะลงเพราะอะไรมันเป็นเรื่องการซ่อมบำรุงอพอเกินไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเอาไปเอามาไม่ได้ไปสักคนค้างอยู่ที่สนามบินฮะหลังเกิดเหตุ หลังเกิดเรื่องราวนี้่เกิดขึ้นนะครับคุณธนิตบอกว่าผู้ใหญ่ของสายการบินเนี่ยไม่ออกมาไม่กล้าที่จะออกมาชี้แจงส่งพนักงานออกมาซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ช่วยแล้วผู้เสียหายเขาใช้คําว่าเหมือนกับหาข้ออ้างแบบขอไปทีอะ่ะเขาพูดนะแล้วก็เสนอเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยบนเครื่องเนี่ยหัวละพันสองแต่อีกสี่สิบห้าวันค่อยมาเบิกเงินโอแบบเนี้แล้วก็รับผิดชอบด้วยการนําผู้โดยสารที่ตกค้างคือไป ไปพักในโรงแรมอะไรนี้ก็ว่ากันไปเนาะ,ะแต่เงินพันสองเนี่ยรอ45ห้าวันก่อนทําให้ผู้โดยสารเนี่ยเดือดร้อนทั้งลําและเท่าที่ทราบมานี่นะครับคุณผู้ชมครับมันมีหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องที่จะต้องมากับเที่ยวบินเนี่ยเขาจะต้องมาผ่าตัดนะฮะ<อ>ใช่ไหมคือจากภูเก็ตจะมากรุงเทพเขาจะต้องมาผ่าตัดนะในวันต่อไปไม่ได้ผ่าดูสิฮะทีนี้มีการชี้แจงออกมาจากทาง การท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะเขาก็เลยชี the ้แจงออกมาบอกว่า sure> คือตอนนี right ้ไอ้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคือเขาอธิบายแบบนี้คือประเด็นเรื่องของเที่ยวบินไทยเวียดเจทที Slow ่เกิดเรื่องเนี่ยคือ VZ309 แจ้งหอบัคับการบินว่าขอกลับหลุมจอดตอนเวลาเที่ยงคืน5นาทีเพราะว่ามีปัญหาจำนวนผู้โดยสารเกินขีดความสามารถก็หมายความว่ามีจำนวนผู้โดยสาร่ะเกินกว่าที่มันจะรับได้ โดยที่สาเหตุก่อนหน้านี้ก็คือมีเที่ยวบินหนึ่งเนี่ยถูกยกเลิกไปหมายความว่าเที่ยวบิน304จากสุวรรณภูมิที่มาภูเก็ตเนี่ยมันไม่สามารถบินมาลงภูเก็ตได้เครื่องบินขามา304ค่ขากลับไปจากภูเก็ตคือ305นึกออกไหมคะ uh huh. มันจะเลขมันต่อกันพอ3า4มาไม่ได้ทำยังไงละ่ะไม่มีเครื่องมาลับอะ่ะ305เนี่ยมันก็เลยตกค้างไงคะตกค้างอยู่ที่ภูเก็ตก่อน เสร็จแล้วไอ้ไฟ,ไฟที่มีปัญหาเนี่ยคือ309หมายความว่าเครื่องบินที่มาจากสุวรรณภูมิคือไฟสามศนมาถึงที่ภูเก็ตเพื่อที่จะเป็น309กลับไปแต่มันมี305ในตกค้างอยู่ไอ้3 0มมันก็เลยต้องมารวมกับ309เลยทำให้จำนวนมันเกินเหมือนประมาณว่าสองเที่ยวบินเนี่ยมันต้องมารวมกันเลยทาให้จานวนมันเกินอันนี้คือที่ทางท่าอากาศยานเขาชี้แจงอธิบายเพิ่มอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อบางท่านไม่ค่อยได้ขึ้นเครื่องบินจะงงกับตัวเลข เอาเป็นว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะเครื่องบินของสายการบินไทยเวจิตเครื่องบินลำนี้ชื่อว่าเครื่องบินลำบีผมสมมตินะลำบีเนี่ยจอดอยู่ที่ท่ากาศยานภูเก็ตละรอที่จะมาที่สุวรรณภูมิซึ่งเป็นลำของผู้เสียหายที่เขาเนี่ยออกมาเปิดเรื่องนี้ว่าเขาได้รับความเสียหายแล้วมันมีเครื่องบินลำเอที่จะต้องมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็ต้องมาลงที่ภูเกต็ต แล้วก็มินมีผู้โดยสารที่รออยู่ที่ภูเก็ตแล้วรอเครื่องบินลำเอเนี่ยจะต้องไปที่อื่นเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นเพราะลำเอที่จะมาจากสุวรรณภูมิเนี่ยมาไม่ได้ uh huh. ทีนี้สายการบินก็เลยมีกระบวนการบริหารจากกัดการหมายว่างั้นก็เอาคนที่กําลังรอลำเอจากสุวรรณภูมิเนี่ยมาขึ้นลำบีสิลำบีที่จะออกจากภูเก็ตเนี่ย uh huh. ก็จอดอยู่ตรงนี้ไง uh huh. เครื่องมันไม่เต็มนี่แต่พอดันคนขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินลำบี ที่มีอีกเที่ยวบินหนึ่งอ่ะที่เขาจะไปสุวรรณภูมิอ่ะคนมันเกิดมันหนึ่งคนเออเรื่องใหญ่เลยฮะแล้วพอมันบีบด้วยเวลาที่เขาจะปิดรันเวย์ในการปิดซ่อมบำรุงอ่ะเขาก็เลยต้องรีบถอยออกมาจากหลุมจอดอเพื่อไปก่อนยังนับหัวไม่เสร็จทีมข่าวท็อปนิวเราเนี่ยพยายามที่จะเช็คไปทางสายการบินไทยเวสเจนนะครับก็ได้รับการแจ้งมาว่าบอกว่าให้รอก่อนตอนนี้เขากำลังทำ พูดง่ายเป็นเอกสารข่าวนเนาะที่จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือตอนแรกก็บอกว่าเฮ้ยเอาให้ทันนะฮะก่อนห้าโมงอนะไรเงี้ยเราจะได้มาช่วยอธิบายให้ได้แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขายังไม่เสร็จแล้วเสร็จละเขาบอกตัวหนังสือเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้ผู้บริหารดูก่อนอมไม่รู้ว่าผู้บริหารจะดูตอนไหนไม่รู้นะฮะแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่พอสมควรครับมีคนได้รับผลกระทบเยอะฮะเดี๋ยวตามกันต่อค